สวัสดีค่ะไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้นี่พอจะเป็นหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการซื้อขายบริการทางเพศเกิดขึ้นที่โชว์ไทม์บริษัทเอเจนซี่นักแสดงอันดับหนึ่งของไทยถ้าไม่เชื่อลองดูคลิปนี้สิคะถึงบริษัทจะมีเบี้ยเลี้ยงให้เด็กฝึกอย่างเราจะมันพอจะที่ไหนล่ะก็ต้องหาพิเศษทำแบบนี้แหละงานพิเศษนี่พี่หมายถึงขายตัวหรือเปล่าคะขายตัวอะไรเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วถ้าสมมติว่าวาอยากทำบ้างล่ะคะวาต้องทำยังไงอะวาคุยกับคุณสินชัยได้เลยหรือเปล่าคะเฮ้ยแล้วนั่นจะมายุ่งกับเด็กโชว์ไทม์ได้ยังไงของแบบเนี้ยมันต้องผ่านคนกลางคนกลางที่พี่ว่านี่หมายถึงใครล่ะคะคนกลางก็คือคนกลางคนกลางพี่คะพี่คะพี่น่าเสียดายนะคะที่เรายังไม่ทันรู้เลยว่าคนกลางคือใครเพราะว่าเบาะแสของเราเนี่ยดันหลับไปซะก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะระหว่างที่เขาหลับวาได้แอบค้นข้อมูลจากมือถือของเขาพบทั้งแชทและบุ๊กแบงค์ถ้ารวมกับภาพที่วาแอบถ่ายนี่ก็พอจะสรุปได้ว่ามีการซื้อขายบริการทางเพศที่คนในโชว์ไทม์รู้เห็นจริงๆค่ะผ่านแกดูโฟลเดอร์อื่นอีกดิมีอะไรอีกหรือเปล่าอะอยู่ดีๆผมก็ปวดท้องขึ้นมานะครับขอผมเข้าไปใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับนะครับคุณมุกครับผมขอร้องแล้วครับผมจะไม่ไหวแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับจะไม่ไหวแล้วครับคุณมุกครับค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะโอ้ยทำอะไรกันอยู่ล่ะครับดูหนังค่ะฟังเพลงตามภาษานะคะคุณชินไม่รีบเข้าห้องน้ำหรอคะโอ้ยมาจะไม่ไหวแล้วครับเข้าครับเข้ามาผ้าไม่ซักจ้าจะครู่นะคะแจหน่อยกุญแจใช้ทำไมล่ะมันล็อกจากข้างในคุณชิน